ราคาอาหารที่มาปรับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจริงๆเป็นผลพวงมาจาก2ปีที่ผ่านมาเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับก็มีผลมาโดยตลอดนะครับแต่ในช่วงต้นๆเนี่ยต้นทุนต่างๆมันไม่ได้ปรับเพิ่มมากนักด้วยความที่สต็อกต่างๆยังพอมีอยู่นะครับอย่างในปีนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่เรื่องพลังงานที่เป็นพื้นฐานของการผลิตสินค้าทุกชนิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่องที่เราได้รับผลกระทบมาโดยตลอดก็คือเรื่องค่าระวางเรือที่สูงถึงแม้ว่าแรกเนี่ยเราจะไปมองเรื่องว่าส่งออกค่าระวางแพงนะปลายทางต้องซื้อของแพงแต่ไม่ใช่แค่นั้นเรามีหลายอย่างที่ต้องนำเข้านะครับเรามีวัตถุดิบบางตัวที่ต้องนำเข้าถึงแม้ว่าประเทศเราบอกว่าเรามีความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างสูงเรามีสัดส่วนของการใช้วัตถุดิบในประเทศถึง 75% แต่เรายังมี 25% ที่ต้องนำเข้าเรายังมีเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับที่ตัวหลักๆอย่างเหล็กที่มาทำกระป๋องก็ต้องนำเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของค่าระวางเรือหรือว่าเรื่องของโลจิสติกเรื่องต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในการกระบวนการจัดการต่างๆที่ทำให้สินค้าเข้ามาได้มาประกอบเป็นอาหารสำเร็จรูปหรือว่าเอามาใช้ในกระบวนการผลิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกด้านเลยนะครับเรื่องของบรรจุภัณฑ์เมื่อสักครู่พูดไม่ใช่มีแค่กระป๋องอย่างเดียวนะครับเราใช้กระดาษเยอะนะครับถึงแม้เราจะมีกระดาษประเทศก็ตามนะแต่ว่าก็ทุกอย่างก็เป็นล้วนเป็นสาเหตุของต้นทุนที่ขยับเพิ่มขึ้นทั้งนั้นเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลนนะครับก็ทำให้เรื่องของการผลิตสินค้าที่จะเพิ่มจำนวนมากๆเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนต่อชิ้นต่ำก็ทำได้ยากนะครับเรื่องของปัญหาที่ประเทศต่างๆเจอโควิดเหมือนกันนะครับทำให้เขาทำงานได้น้อยนะครับก็ทำให้เรื่องของวัตถุต่างๆที่เราจะต้องซื้อหรือนำเข้าจากเขามีต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะต้นทุนของเขาก็สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นผลพวงที่เป็นผลกระทบที่ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆจนมาถึงระยะเวลา2ปีของการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยภาพมันเริ่มออกมาชัดเจนว่าหลายๆอย่างมันขยับขึ้นมาสูงช่วงแรกๆอาจจะต้นทุนสูงมากๆนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องของกระบวนการตรวจต่างๆเรื่องของการลงทุนในการที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือเพิ่มกระบวนการเข้ามาทำให้ใช้คนใช้เวลาใช้อุปกรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของการทำ PCR test หรือ ATK ก็ถือเป็นต้นทุนที่สูงมากเพราะในช่วงแรกๆเนี่ยราคามันยังแพงอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราสามารถหา ATK มาเป็นตัวช่วยได้ในระดับราคาที่อยู่ประมาณสัก50-100 บาทก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีแล้วนะครับแล้วก็เรื่อง PCR test ก็ลดลงมาตามลำดับนะครับตอนนี้ก็อยู่หลักน่าจะ1,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเราก็ยังคาดหวังว่าถ้าต่ำกว่า1,000ได้นะครับก็โอกาสในการที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้นำเข้าปลายทางก็จะมีมากขึ้นด้วยเช่นกันเราก็คาดหวังว่ามันจะจบโดยเร็วนะก็อย่างหลายๆงานวิจัยก็บอกว่าเรื่องของเงินเฟ้อจะน่าจะเป็นระยะสั้นแต่อาจจะยาวขึ้นนิดนึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดโดยเฉพาะตัวโอมิครอนเนี่ยจะเริ่มชัดเจนเมื่อไหร่นะครับถ้าชัดเจนว่าเอาละมันสามารถควบคุมได้หรือนะครับเมื่อไรก็ตามมีคำว่าปรับเป็นโรคประจำถิ่นได้อันนี้สถานการณ์จะพลิกทันทีนะครับคนจะเริ่มกลับมาทำงานจริงจังนะครับเรื่องของการผลิตในภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะเริ่มกลับมาผลิตจริงๆแน่นอนจะไปส่งผลอีกทีก็อาจจะอีกหนึ่งไตรมาสข้างหน้านะครับเพื่อที่จะเป็นการผลิตสินค้าขึ้นมามากขึ้นมีการแข่งขันกลับมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มสมบูรณ์แบบนะครับต้นทุนต่างๆก็จะขยับลดลงมาจากกลไกของตลาดเราก็คาดหวังว่าอย่างน้อยที่สุดครึ่งปีหลังจะกลับมาสภาพที่ใกล้เคียงสภาพเดิมนะครับในช่วงครึ่งปีแรกก็ยังมีเรื่องของการที่อาจจะมีการสวิงอยู่บ้างนะครับแต่ความต้องการสินค้าอาหารก็ยังมีต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่า
เราจะดูแลเรื่องสถานการณ์การผลิตเราได้ดีมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตที่ขาดแคลนเราเติมได้ไหมนะครับเรื่องของโรคระบาดในสัตว์เราดูแลได้ดีแค่ไหนนะครับเรื่องของต้นทุนค่าระวังต่างๆจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับแล้วไปถึงจุดที่ผู้บริโภครับไหวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆที่คงจะต้องดูกันในปี2565ครับแต่เบื้องต้นก็คาดการณ์ว่าเติบโตต่อเนื่องสักประมาณ 35% ครับ